How old are you right now? I'm 29. Last year alone, my vintage store made $1.4 million. Where did you get it? I like your hair. Nice. Thank you. Oh. Appreciate it. ฝรั่งก็ชอบคุยเราก็ชอบคุย Professional dancer. Yeah. You know, work smarter, not harder, basically. So I started seeing, okay, I can make a little bit of money. อาชีพของวัยรุ่นอเมริกันนี่มีแต่แบบเสื้อวงเจ๋งๆงั้นเลยนะดูนะมอสจะยัดได้กี่ตัว1ตัวแล้วอันนี้2ตัวเราต้องม้วนให้เล็กที่สุดไงครับคุณค่าเป็นจุ๊บสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่พัสดีนาในลอสแอนเจลิสนะคะก็ระหว่างทางมาก็ขับรถมาได้ประมาณเท่าไหร่20นาทีนะคะจากตัวเมืองแอลเอเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้อากาศแบบอึมครึมมากเลยแต่ว่าแดดก็ยังแรงนะตอนนี้ให้ทายว่ากี่องศา19องศานะคะพบพระอาทิตย์ดวงเดียวกันอยู่เมืองไทยก็ร้อนแบบนี้แหละที่มอสพาทุกคนมาที่นี่นะคะก็นิดนึงนะหลังจากเรากลับมาจากเมืองไทยวันนี้จะพาทุกคนมาตลาดแบบวินเทจแบบวัยรุ่นที่มอสไม่เคยพามาแล้วมอสก็ไม่เคยมาด้วยครั้งแรกเดี๋ยวขอจ่ายตังค์ที่จอดรถหน่อยเท่าไหร่อ่ะจอดรถที่นี่ไม่ชิน15เหรียญทุกคนโอ้ยจอดรถแพงมากมอชอบเมืองพัสดีนานะแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนโอนทาวดาวทาวพัสดีนาเมืองมันจะมีแบบเสน่ห์มากๆเลยนะมันจะเป็นเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตึกอะไรเงี้ยเขายังคงความเป็นแบบเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จะมีของขายของกินเยอะมากๆเลยนะคันนี้นี่อะไรฟอร์ดบองโคว่าเนี่ยอเมริกันมันต้องอย่างงี้นะฟอร์ดอเมริกันเฮ้อนี่ตอนนี้ตลาดนะคะอยู่ข้างหน้ามอสแล้วแต่อย่างที่บอกนะว่าแดดแรงมากเดี๋ยวไหวไหมเนี่ยตอนนี้คือหน้าหยีแล้วนะคะก่อนเข้างานเนาะนี่มอสจะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะของ Skin Sister นะคะรุ่น V-Box นะคะ SPF 50บวกครีมกันแดดอันนี้ทุกคนมอสเอามาจากเมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนที่มอสอะไปกับเมืองไทยใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งมาให้มอสชอบมากเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บนึงอันนี้เนื้อครีมอุ้ยนี่เนื้อครีมมันให้ดูเลยเห็นไหมเนื้อครีมมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นมูสนะคะแล้วเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะว่าทาปุ๊บมันแห้งปั๊บอะมันจะไม่เหมือนครีมกันแดดที่มอสเคยทานะคะที่ถ้าครีมกันแดดตัวอื่นมันจะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวถอดหมวกแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดนี่ไปเอามาอย่างเยอะเลยนะคิดว่าไงมันจะต้องวอกใช่ไหมเดี๋ยวดูนะทาปุ๊บมองไม่เห็นไม่มีกระจกซิลกี้มูสนะคะทุกคนพอทาปุ๊บอ่ะมันจะซึมไปเลยนี่ไม่มีกระจกอ่ะมันซึมแบบแห้งไปเลยนะทุกคนนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากทาแล้วไม่วอกไม่เหนียวและที่สำคัญนะช่วยควบคุมสิวด้วยมันเหมาะมากเลยนะคะแดดเมืองไทยก็เหมาะยิ่งที่นี่ก็ยิ่งเหมาะนะแล้วมอสก็พกมาตลอดนะได้16ชั่วโมงเลยนะคะกินซิสต้านะคะหลอดเดียวนะคะกันแดดกันสิวกันฝ้าและแถมเมืองไทยกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยใครสนใจอยากได้นะคะเขาก็มีขายที่ Shopee Lazada วัสันนะคะแล้วก็มีแบบเป็นซองด้วยเป็นซองเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ CJ นะคะครีมกันแดดเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะแล้วก็เราไม่ต้องรอเฉพาะหน้าร้อนนะคะเพราะว่าทุกช่วงเวลาทุกช่วงอากาศเนี่ยมันมีแสงเนี่ย UV นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันพร้อมแล้ว This stageฟรีมาร์เก็ตนะคะเขาจะมีทุกวันเสาร์นะคะทุกคนคนราวนี้นี่มีแต่แบบเสื้อวงเจ๋งๆงั้นเลยนะโอ้โห70เหรียญเนี่ยหลายคนอยากให้มอสถ่ายให้เห็นว่าวัยรุ่นเมกันสายวินเทจก็แต่งตัวกันยังไงนี่แบบพี่คนนี้ก็แต่งตัวเท่นะกางเกงแบบอย่างเงี้ยกางเกงลายพรางพวกกามู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยอันนี้เสื้อวงงั้นเลยเปล่า
อันนี้ตัวละ200เหรียญนะประมาณ 7,000 สกินสตาร์นะนี่ข้างหลังJust $60? Yeah. Oh, 1994. Cool. That's a good one. Yeah. I like your style too. Oh, thank you. Thank you. I appreciate it. I like yours. I like it. Oh, thank you. Oh, yeah. นี่เสื้อมวยปั้มนะใครได้ดูคลิปหรือยังที่มอสไปถ่าย WWE ไปดูคลิปเก่าได้นะจ๊ะแจ็คเก็ตยีรีวายนะเท่าไหร่50เหรียญเองสภาพดีมากนะร้านนี้ราคาไม่แพงสภาพดีเลยนี่ใครพวกบราซิลนะอุบะอุบะอุบะซัมเมอร์นะเฮ้ยเนี่ยเพราะว่ากางเกงที่มันมีสายรัดทั้งหลังกำลังฮิตนะแบบเนี้ยเนี่ยคือไม่ต้องใส่เข็มขัดไงรัดเอาเหมือนพี่คนก่อนหน้านี้ที่เขาใส่เนาะโอ้อันนี้ใส่พังนะช่วงนี้กางเกงขาใหญ่ๆนี่กำลังฮิตมากนะดูดิใส่ทีแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่พังธรรมดาพังหนักด้วยสิบเหรียญเมทัลลิก้าก็สวยนะตัวนี้80เหรียญเรลลี่เขาบอกว่าทั้งเรานี้แค่5เหรียญนะ150บาทเองเหรอ How much is it? These ones I'm asking 60 on these อันนี้60 Size 34โอ้โห Too big for me กำลังฮิตนะเอาจริงๆนะตอนนี้สไตล์แบบว่ามันใส่ยังไงก็ได้แล้วอะอย่างวันนี้มอสก็ใส่เป็นแบบตัวใหญ่ๆนะหลายคนแบบเฮ้ยอันนี้เสื้อวินเทจอะไรพิงค์ฟลอยด์เอาจริงอันนี้ของแบรนด์อเมริกันอีเกิลนะคะเขาก็เดี๋ยวนี้แบรนด์ใหม่ๆเขาก็มาทำพวกเสื้อผ้าแนวแบบเสื้อวงนะแล้วก็กางเกงก็แบบอันนี้เป็นเกงใหม่นะของอเมริกันอีเกิลอันนี้ดิกกี้อันนี้สีสวยไหมทุกคนชอบไหมดิกกี้สีส้มว้าวเฮ้ยได้อยู่ด้วยเสื้อตัวนี้สวยปะนี่เท่ดีเนาะตัวนี้ก็เท่นี่อันนี้ก็สวยคนก็เริ่มเยอะเรื่อยๆนะเอาจริงๆนะคนอเมริกันเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มาขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกันเยอะเนาะเดี๋ยวลองถามเขาดิว่าเขาขายมานานหรือยังอันนี้30เหรียญCan I ask you about yourself? Yeah. So how long have you been selling? Selling, I would say since 2016. So 7 years. So what do you think about vintage style? I love it. I feel like you could just do a lot more stuff to like look more unique. We didn't have a lot of money, so we went to like the thrift stores mm-hmm. and to buy, you know, used. And then during high school, I kind of started like,I got a lot of clothes, I need to get rid of it. So I started seeing, okay, I can make a little bit of money. And then I started like taking it serious and just little by little like that. How much can you make money per year? It depends. If you want to do it as a side hustle, you could do it as a side hustle. Maybe if you go full time and you're really seriously, you could make over $100,000 easily. But it's like, it's a lot of work because you got to do events every, you know. And then also too, it's kind of like the limit is endless because if you have a good Instagram or a good online store, you just could bring money in and stuff. So I would say if you're doing just events, you can make over $100,000. But I do it just because it's fun. I enjoy it, finding things, meeting people and stuff. So come up 209 is going to look like the North Face logo. So you guys follow me there. I ship everywhere in the U.S. for free. All right. Thank you so Thank much. You so okay. Much. This is 40. Cool. Appreciate you so much. You guys have a good day. You too. All right, take care. Hey, ร้านนี้เป็นกองเราชอบมากเลยเสื้อผ้ากองชอบนะฝรั่งก็ชอบคุยเราก็ชอบคุย Excuse me, how much? You get a bag for $10 and you can fill it up with as much as you want. Oh, really? คือ10เหรียญนี่ซื้อกระเป๋า10เหรียญแล้วก็เอาเสื้อผ้ายัดกี่ตัวก็ได้ได้ตัวนี้อ๋อแนวดีเดี๋ยวพับเราต้องพับให้เล็กที่สุดถุงมีนิดเดียวน้องยัดใส่พอแล้วเราต้องสู้น้องให้ได้วะนี่แต่ละตัวนี่เสื้อคือ made in USA นะมาเอาดิเมื่อกี้น้องเขาเยอะแล้วเราต้องเยอะกว่านี่
ส่วนใหญ่ made in USA งั้นเลยนะกองนี้นี่มันดีจริงๆนะใครอยู่เมืองไทยเนี่ยเอาไอเดียนี้นะคะไปทำดูได้นะ1ถุงใส่เข้าไปยัดเท่าไหร่ก็ได้พี่ตากล้องชอบร้านนี้นี้เดี๋ยวลองยัดใส่กระเป๋ากันคือดีอย่างนึงคนที่นี่เขาไม่ใช่แบบเฮ้ยรู้ว่ายัดได้ก็แบบหยิบยัดอะไรเงี้ยนี่อันนี้ที่ได้เดี๋ยวลองใส่ก่อนวนให้เล็กที่สุดดูนะมอสจะยัดได้กี่ตัว1ตัวแล้วอันนี้2ตัวตัวที่3คือแต่ละตัวมอสเลือกแต่แมสซินUSAหมดเลยนะคะเท่าไหร่เหรอ5โอ้ยกระเป๋ายังเหลืออีกอะเอาให้ได้10ตัววะอันนี้คือตัวที่7นะแต่หมอขี้เกียจเลือกแล้วทุกคนตอนแรกตั้งใจจะให้ได้10ตัวตัวละแค่เหรียญเดียวนะสรุปแล้วได้7ตัวนะฮะในทั้งถุงนี้ในราคา10เหรียญ350บาทได้7ตัว Made in USA หมดเลยนะ350บาทตกตัวละเหรียญนิดๆเองเนาะAlright. Ready to go? Yeah. Seven. Yeah. Seven pieces. So how long have you been selling? So I actually own a store in Texas. But me and my partner fly out to California to do events like this, and we've been doing it for about 7 years. Oh, seven years. Uh-huh. So why do you like vintage outfits? I think, you know, the nostalgic aspect of it and, you know, just being able to revisit memories from your childhood is, mm-hmm. you know, super cool through clothes. So where did you get it? So in Texas, we have we're bordered with Mexico. Uh-huh. So on the border, there's places called rag houses, and it's mm-hmm. essentially where donated clothes go to be sorted through. Uh-huh. Sometimes they end up in a landfill. Sometimes we're able to get our hands on them and save pieces like this and resell them. So, yeah. Wow, that's cool. Yeah. So can I ask you, how old are you right now? I'm 29. Last year alone, my vintage store made $1.4 million. Wow. But my annual salary is $150,000, so wow. Yeah. Make a pretty good amount of money doing it. Yeah, so do you sell only in store or online as well? We mainly sell in store and then we do events like this as well. I think it's the third one they've done. Oh, really? They said that this store has just been the third time, so it's a new store. All right, thank you, James. Yes. Okay, all right, thank you. You guys style. Thank you. Appreciate you. You guys too. Thank you. บอกว่าร้านนี้ทุกอย่าง12เหรียญนะคะเนี่ยก็จะมีพวกแบบพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกนะมันเป็นตลาดใหม่เพิ่งจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะถ้าเกิดว่าใครได้มา LA เนาะก็ลองแวะมาที่พัสดีนาได้นะนี่เขาบอกว่าตัวละ10เหรียญนะถ้าซื้อ3ตัวเหลือ25เหรียญนะทุกคนอันนี้เจ้าของร้านโอ้โห can you show can you swing for me I like your friend nice thank you oh. appreciate it that's good too yeah alright thank you appreciate it thank you โอ้โหเป็นกางเกงแนวซุ่มยิงไงอันนี้เขาว่าซุ่มดูผมมีลูกค้ามาก็บอกว่า10 เหรียญ 10 เหรียญคนเรานี่นี่ Made in USA หมดเลยนะตัวละ30เหรียญตัวละพันเนี่ยเนี่ยคืออันนี้อะไรมัมมี่เฮ้ยนี่25เหรียญเองอ่ะนี่40เหรียญฮาโลวีนอันนี้อะไรอ่ะโรสโบเพราะแถวนี้พัสดีน่านะคะก็คือใกล้กับตลาดโรสโบนะคะตลาดที่แบบมือสองที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเอาจริงๆนะพวกกางเกงแนวแบบลายพรางคาโม่เนี่ยกำลังมาเนาะ40 45เหรียญนะคะหรือถ้าใครชอบพรางเยอะๆก็แบบสไนเปอร์แบบน้องคนเมื่อกี้เลยนะอันนั้นอะพรางของจริงเฮ้ยร้านนี้ก็น่ารักนะเอารถมาแล้วเปิดขายเลยอันนี้เกสต์ลอสแอนเจลิสโอ้แค่ไหนเขาไม่ได้นี่เขาบอกว่าให้ทัวร์ในรถเขาได้เลยนะนี่โอ้สภาพเยอะมากนี่เขาทำจากรถนะให้มันเป็นแบบ
ร้านขายเสื้อผ้าเลยแล้วก็มีเก้าอี้นี่อะไรนะรถเมล์หรือเปล่านี่คนขับอะไรรถอ๋อมันคือรถฟอร์ดYeah. I've been selling for about 10 years. I'm a professional dancer. Oh, really? And yeah, me and him, we both are professional dancers. 10, I'm Cersei. You professional dancer? Yeah, yeah, uh-huh. Why do you selling like vintage? I think it's just part of like being a dancer, you know, like part of being a dancer is feeling good and looking good, because the more we feel good and look good or dance, like if you get one job, you could that could potentially pay for your whole year. I would say, I mean, at least 100,000 for sure. For sure. How about store? Same. Same. Yeah, for sure. But dance, you know, it's easier because you can get like one job that'll do that. Mm-hmm. You know, okay. And you're just dancing with that artist your whole, you know, that year. So, well, this is the Magic Thrift Bus, uh-huh. And I just thought it would be a better way that I could, you know, be able to set up and tear down at different events. And I thought this would be smarter. You know, work smarter, not harder, basically. So that's yeah, that's what it is. How long have you had it? This I've had the bus since pandemic. Mm. Since the pandemic, and oh. I. Yeah, this is what a breakup and a pandemic will do. Oh, that's why. Mine, my normal one. Oh. Sir C, that's me, and then uh-huh. The Magic Thrift Bus. เจ๋งมากเลยนะก็เป็นไอเดียที่ดีนะเขาบอกว่าไอเดียนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยสถานการณ์โควิดเนาะทำให้เกิดไอเดียนี้นะก็มาขายของมาอะไรนี่ก็เป็นอาชีพของวัยรุ่นอเมริกันนะที่เขาทำอะไรที่หลากหลายแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ทำในสิ่งที่หลักด้วยเนาะร้านนี้ก็สวยนะคือมันเป็นช่วงสปริงไงยังไม่ได้แบบหน้าร้อนเต็มที่ใครใส่โค้กเนี่ยนะโค้กรองเท้าเฮ้ยรองเท้าสวยสวยๆงั้นเลยแต่ว่าไซส์มันจะใหญ่หน่อยเฮ้ยหมวกสวยดีอ่ะ Security how much 20 20เหรียญอันนี้มาเวโลอีกแล้วสวยป่ะ20เหรียญ600บาท They all have different prices. Most of them are like 20 though. โอเคเขาบอกว่าประมาณ20เหรียญนะกองนี้So Adikab, Kapkun Kab, and Jup Jup. Jup Jup. Who teach you? Nobody knows. Secret. I'll see him. Good. But you never been to Thailand, right? I had Thailand classmates. Oh, เขามีเพื่อนเป็นคนไทยนะ จุ๊บ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  I used to go to school in China, so I would buy clothes from America and sell to them. Oh. And then when pandemic hit, everything just I never go back. So I just start selling.But yeah, we just opened store, come by. Mm. 3rd Street and Fairfax and Melrose. Oh, open okay. store. Mm-hmm. So right now you do like full time, right? Yeah, now full time. Oh, cool. เป็นไงคะทุกคนวันนี้ก็เหมือนว่าเราได้มาดูเสื้อผ้านะคะแล้วก็มาได้รู้จุดเริ่มต้นของคนอเมริกันนะวัยรุ่นอเมริกันที่ทำไมเขาถึงมาเลือกขายเสื้อผ้าวินเทจนะคะแต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะหลายคนก็บางคนเป็นแดนเซอร์แล้วก็มาขายเสื้อผ้าเนาะจริงๆแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้ที่เรารักแล้วแถมแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะรายได้ต่อปีนี่เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มอก็อยากจะมาแชร์นะเพราะเห็นว่าในเมืองไทยตอนนี้หลายคนก็มาขายเสื้อผ้ามือสองขายเสื้อผ้าวินเทจโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนาะตึกแดงมอเห็นว่าโหเดี๋ยวนี้พ่อค้าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามอได้กลับไปเมืองไทยอีกเดี๋ยวมอจะไปเที่ยวตึกแดงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย